บทบรรณาธิการคำถามกรณีทักษิณบรรยากาศบ้านเมืองสุขสงบมาตั้งแต่ปลายรัฐบาลก่อนผ่านการเลือกตั้งพักค.0.66 กระทั่งได้รัฐบาลผสมหลายพัก314เสียงมีพักเพื่อไทยเป็นแกนนำจากนั้นที่ประชุมรัฐสภาโหวตให้นายเศรษฐาทวีสินแคนดิเดตจากพรรคเพื่อไทยขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่30ซึ่งเจ้าตัวประกาศว่าจะขอทำหน้าที่นายกรัฐมนตรีที่ไม่รู้จักคำว่าเหน็ดเหนื่อยโดยมีห้วงเวลา5เดือนที่ผ่านมาเป็นเครื่องพิสูจน์คำประกาศดังกล่าวได้เป็นอย่างดีจวบจนกระทั่งนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีได้รับการพักโทษกลับคืนสู่บ้านจันทร์สองล่าเมื่อเช้าตรู่วันอาทิตย์วันที่18กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาท่ามกลางความรู้สึกนึกคิดของคนในสังคมที่แบ่งออกเป็นสองฝ่ายชัดเจนเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยความเห็นต่างนี้เองที่ก่อให้เกิดความกังวลว่าจะนำพาบ้านเมืองไปสู่ความขัดแย้งระดับใดหลังการกลับมาของทักษิณมีการเปิดประเด็นตั้งคำถามจากการเมืองฝ่ายตรงข้ามที่นอกเหนือจากเรื่องอาการป่วยนั่นก็คือจากนี้ประเทศไทยจะเกิดสภาวะหนึ่งประเทศสองนายกรัฐมนตรีเพราะดุลอำนาจทางการเมืองรวมถึงดุลอำนาจการบริหารประเทศจะเปลี่ยนจากทำเนียบรัฐบาลไปอยู่บ้านจันทร์สองล่าที่พำนักของอดีตนายกรัฐมนตรีหรือไม่โดยผู้ตอบคำถามประเด็นนี้ได้ดีที่สุดก็คือนายเศรษฐานายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันที่ได้กล่าวว่าเรื่องความเห็นต่างเป็นเรื่องธรรมดาในสังคมไทยตนเองน้อมรับความเห็นต่างและเราต้องพูดคุยด้วยภาษาที่เหมาะสมและยึดมั่นในหลักการตรงนี้ก็อย่ามาดราม่ากันเลยดีกว่าว่ามีนายกรัฐมนตรีกี่คนอะไรอย่างไรรัฐธรรมนูญไทยก็ระบุแล้วว่ามีนายกรัฐมนตรีอยู่คนเดียวและมีคนเดียวก็คือผมนายกรัฐมนตรีเศรษฐาระบุที่มาตราม่า2นายกรัฐมนตรีเป็นความพยายามทำลายพรรคเพื่อไทยแกนนำรัฐบาลและด้อยค่านายกรัฐมนตรีปัจจุบันกลุ่มคนเหล่านั้นยังตั้งคำถามถึงกระบวนการยุติธรรมไทยว่า2มาตรฐานหรือไม่ในการพักโทษอดีตนายกรัฐมนตรีที่ดูเหมือนได้รับสิทธิพิเศษเหนือนักโทษคนอื่นๆโดยจงใจมองข้ามประเด็นที่ว่าแท้จริงแล้วทักษิณคือเหยื่อถูกกระทำจากกระบวนการยุติธรรมไม่ปกติที่ถือกำเนิดจากการรัฐประหารปี49ต่อเนื่องปี57โดนดำเนินคดียึดทรัพย์โดยคณะตรวจสอบที่ตั้งขึ้นเองสุดท้ายกว่าจะได้รับความยุติธรรมตามมาตรฐานปกติก็กินเวลานานถึง17ปีดังนั้นคำถามสำคัญจึงอยู่ที่ว่าคนสมควรถูกประณามต่อต้านคือทักษิณหรือวงจรรัฐประหารที่ไม่ใช่แค่ทำลายระบบยุติธรรมแต่ยังทำลายประเทศชาติจนพังยับถึงตอนนี้กันแน่แพรรี่ชมครูไพบูลย์น่ารักสงสารถูกบูลลี่หนักหมื่นใครตั้งฉายากงยูเมืองไทยแพรรี่ชมครูไพบูลย์น่ารักสงสารถูกบูลลี่หนักหมื่นใครตั้งฉายากงยูเมืองไทยรับโพสแซวเองเป็นคู่สร้างคู่สมจนแฟนคลับจับจิ้นก่อนหน้านี้ได้ตอครูไพบูลย์แสงเดือนแบบคำคำหยอกเอิญกันแบบฉบับคนอารมณ์ดีโดยแพรรี่ไพรวันวรรณบุตรโพสต์ข้อความว่าถ้ายังไม่มีแฟนนะฉันจะจีบครูไพบูลย์จบก่อนคอมเมนต์ต่อใต้โพสต์ว่าสโป๊กใครสโป๊กมันค่ะพร้อมกับมีรูปครูไพบูลย์ที่สลัดลุคเก่าเปลี่ยนลุคใหม่ทำเอาหลายคนแซวว่าหลอกเร้าใจจนจำแทบไม่ได้แพรรี่ชมครูไพบูลย์ล่าสุดเย็นของวันที่19กุมภาพันธ์2567ที่สตูดิโอโมโน29แพรรี่ไพรวันมาเป็นแขกรับเชิญรายการทัวร์มาลงให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องที่หลายคนจับจิ้นหลังแซวครูไพบูลย์ถ้าไม่มีแฟนจะจีบครูโพสต์แซวไพบูลย์สงสารเขาที่ไปแซวไม่ได้อะไรเลยนะที่ไปแซวเพราะว่าสงสารเขาเห็นจากที่คนแชร์โพสต์เขาคอมเมนต์ส่วนใหญ่ก็ไปในลักษณะเดียวกันคือบูลลี่เขา
สื่อนั่นแหละไม่รู้ว่าเขาพูดหรืออะไรนะหรือเขาตั้งฉายาตัวเองว่ากงยูเมืองไทยหรือสื่อตั้งให้เขาบางทีสื่อก็ไปเอารูปเขามาโพสต์แล้วให้ทัวร์ลงเขาสงสารเขาก็เลยโพสต์จีบอะไรประมาณนี้สงสารแกหัวเราะครูไพบูลย์สลัดลุกหลายคนจิ้นไพรวันกับไพบูลย์หัวเราะเป็นคนบอกเองไพรวันไพบูลย์คู่กันมากคู่สร้างคู่สมแซวเฉยๆไม่ได้คิดอะไรถ้าโสดเอาจริงไหมเขาจะเอาเหรอเขารวยขนาดนั้นเขาไม่เอาหรอกหัวเราะอย่าว่าแต่เราจะเอาเขาต้องถามเขาด้วยว่าจะเอาเราหรือเปล่าเขารวยเขาเก่งเอาจริงๆถ้าไม่ได้มองเรื่องที่เขามีประเด็นอะไรนู่นนี่นั่นหรือพฤติกรรมส่วนตัวเขานะเขาเป็นคนเก่งคนนึงนะเขาน่ารักแล้วกันพูดว่าแบบนี้แล้วกันไปแซวแบบนี้ฟอร์ดว่ายังไงนางชอบนางแชร์ไปเลยนางชอบนางบอกว่าชอบน่ารักดีคณะผู้จัดวิ่งสร้างเมือง2024มอบรายได้ 590 บาทให้มูลนิธิโรงพยาบาลเด็กคณะผู้จัดงานวิ่งสร้างเมือง2024Run for Better City 2024ซึ่งจัดโดยสมาคมนิสิตเก่าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยภายใต้แนวคิด Children Care Children Care นำโดยคุณสุวัฒน์ วสพินโยกุลประธานการจัดงานคุณประกิตธนานุรัตนายกสมาคมนิสิตเก่าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์คุณเกียรติศักดิ์เวทีวุฒาจารย์หรือเกียงวงเฉลียงที่ปรึกษาประธานการจัดงานและคุณศรีสุเมธฤทธิภัยจรรองประธานการจัดงานได้นำรายได้ส่วนหนึ่งจากการจัดงานในปีนี้จำนวน 590 บาทร่วมสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก The Children's Hospital Foundation โดยมีนายแพทย์ภาวิตปุญญฤทธิ์กรรมการผู้จัดการมูลนิธิโรงพยาบาลเด็กเป็นผู้รับมอบนายสุวัฒน์ วสพินโยกุลประธานการจัดงานกล่าวว่าโครงการวิ่งสร้างเมือง2024 Run for Better City 2024ได้จัดต่อเนื่องเป็นปีที่7ในปีนี้มีความพิเศษถือเป็นส่วนหนึ่งของการร่วมเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสครบรอบ90ปีวันสถาปนาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยตามแนวคิดเกื้อกูลกล่อมเกลา90ปีทั้งนี้นิสิตเก่าและนิสิตปัจจุบันของคณะมีความตั้งใจในการสร้างสรรค์กิจกรรมเพื่อช่วยขับเคลื่อนสังคมและการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืนอย่างต่อเนื่องด้วยเล็งเห็นถึงความสำคัญของคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชนที่ควรได้รับการดูแลทั้งในแง่สุขภาวะที่ดีและจิตใจเด็กและเยาวชนนั้นคือจุดเริ่มต้นของพลเมืองซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญที่ขับเคลื่อนสังคมเพื่อการพัฒนาประเทศในอนาคตการดูแลให้เด็กและเยาวชนเติบโตมาเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีสังคมเมืองก็จะดีตามการมอบรายได้ส่วนหนึ่งจากการจัดงานวิ่งสร้างเมือง2024ให้แก่มูลนิธิโรงพยาบาลเด็กมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมสุขภาพป้องกันและรักษาโรคที่นำอันตรายหรือความเจ็บป่วยมาสู่เด็กส่งเสริมเผยแพร่อบรมเพิ่มเติมความรู้ความสามารถแก่แพทย์พยาบาลผู้ปฏิบัติงานของโรงพยาบาลเด็กส่งเสริมและให้ทุนอุดหนุนแก่งานวิจัยของโรงพยาบาลเด็กที่เกี่ยวกับโรคของเด็กจัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นและทันสมัยในการพัฒนาเด็กและพัฒนาโรงพยาบาลเด็กช่วยเหลือผู้ป่วยเด็กจากครอบครัวที่ไม่อาจช่วยเหลือตนเองได้ให้ได้รับการรักษาพยาบาลตามความเหมาะสมต่อไป